ไม่ค่อยเจอเรื่องแย่ๆในชีวิตเท่าไหร่นะคะก็รู้สึกว่ามีพระคุ้มครองตลอดอย่างแบบคือล่าสุดก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยแบบกระจกแตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าเราไม่เป็นอะไรเรายังโชคดีที่แบบยังมีบุญอยู่อ่ะยังพระคุ้มครองเพราะมันแตกตรงต่อหน้าเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแบบจะผ่านเป็นเจ้าเพศพอดีคือเดียร์25แล้วก็จะเข้า26พอดีแต่ยังไม่ถึงวันเกิดเราก็แบบกระจกแตกวิ่งชนเลยกระจกอะไรคะคือจริงๆมันเป็นในเหตุการณ์ในกองอะค่ะแต่ว่าคือเราต้องชนกระจกในฉากแต่จริงๆกระจกก็ไม่เป็นอะไรเราแค่ชนแล้วก็ปั้งแล้วก็ล้มอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแอคซิเดนต์ตรงที่ว่ามันชนแล้วมันดันแตกแล้วพอแตกปุ๊บแบบมันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นเทมเปอร์ค่ะมันเป็นฟันฉลามเลยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็คือตกใจมากคือคิดแล้วว่าโอ้โหคงเสียโฉมแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็ล้มไปแล้วก็เห็นว่ากระจกอยู่แบบวางขาเราเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบโดนนิดเดียวมากๆคือเป็นสะเก็ดนิดเดียวที่เลือดออกตรงเข่าแล้วก็นิ้วมือนิดหน่อยก็คือเบามากๆก็คือแบบขอบคุณมากๆพาคุ้มครองจริงๆอ่ะคือทุกคนคิดว่าเฮ้ยเราไม่เป็นไรเลยหรอทุกคนแบบให้พักเลยอ่ะเพราะว่าโหแบบไม่จะมีคล้ำเลยหรือเปล่าคือดีไม่เป็นไรเลยค่ะอันนี้ถือเป็นเหตุการณ์หลักในช่วงเป็นเจ้าเพศใช่ก็เป็นช่วงจะออกเป็นเจ้าเพศพอดีตอนนี้26แล้วค่ะตอนนั้นคิดว่าเสียโฉมแน่นอนใช่ไหมก็คิดแหละก่อนนั้นเหรอคะช่วงมา25ไม่ค่อยมีอะไรเลยค่ะเรื่อยๆเป็นชีวิตที่แบบเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรหวือหวาค่ะจะมีแค่ช่วงนี้แหละแต่เดี๋ยวว่าจะมีปัญหากับกระจกเพราะล่าสุดห้องน้ำก็กระจกแตกระเบิดเองอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปทำบุญแล้วล่ะยังไงยังไงที่บ้านคือขึ้นไปเมื่อมา2อาทิตย์ก่อนเองอยู่ที่กระจกอันนี้ทุกคนต้องระวังอยู่ดีกระจกเทมเปอร์ในห้องน้ำระเบิดออกมาที่เราไม่มีใครทำอะไรเลยอ่ะกระจกมันมีหลายสาเหตุกระจกที่อาบน้ำในห้องน้ำกระจกกั้นหมดแล้วดินก็แตกแล้วคือแม่บ้านอยู่ในห้องน้ำกำลังไม่ถูกประเด็นใหม่เราเพิ่งอยู่มา2ปีไงมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วก็แบบคุยกับทางหมู่บ้านนะคะเขาก็แบบพยายามจะหาช่างมาประเมินว่าเป็นยังไงคือมันมีหลายสาเหตุมากอาจจะแบบความแบบเขาเรียกว่าไงสัมพันธ์ของอาคารหรือเปล่าเพราะว่าแถวบ้านข้างๆบ้านก็ยังทำบ้านกันอยู่หรือว่าอาจจะเคยมีการกระแทกแล้วมันสะสมหรือเปล่าแต่เราก็ว่าไม่น่าใช่เพราะเราก็คงไม่ได้ไปทำร้ายกระจกอะเนาะอันนี้มันแตกตอนเราอาบน้ำอยู่หรือยังไงโชคดีมากอาบน้ำเสร็จพอดีเราคือเพื่อนทักมาว่าดีมากเพราะว่าเขาอะเคยอาบน้ำแล้วกระจกระเบิดเหมือนกันคือบาดถึงตัวเลยอะแล้วยังไม่อยากคิดภาพตัวเองถ้าได้อาบน้ำอยู่คือแบบว่าคงแย่เลยค่ะก็เรียกบุญรักษามาแม่ก็บอกว่าเธอมีปัญหากับกระจกนะเธอต้องไปทำบุญกลัวไปกลัวกระจกทุกวันกลัวทุกวันนี้อาบน้ำยังมีกระจกกั้นเลยเชื่อป้าปล่อยอย่างนั้นแหละยังไม่ทำยังไม่ซ่อมคือรื้อออกไปเลยเอาออกไปเลยเพราะมันแตกแบบทั้งบานเลยเราหลอนไปเลยใช่ไหมก็หลอนแม่บ้านก็หลอนคือแม่บ้านเป็นคนอยู่ในห้องน้ำแล้วเขาโดนกระจกบาดเนี่ยเพราะมันระเบิดใส่เขาอะเจ็บหนักไหมคะไม่มากค่ะนิดหน่อยแบบบาดนิดหน่อยแต่ก็เลือดไหลคนแล้วเดียเดียเขาอะเป็นนิดนึงแต่ว่าเดียโชคดีอยู่ข้างนอกไงเขาที่โทรมาหาเลยว่าน้องเดียกระจกระเบิดแม่บ้านเข้าไปทำอะไรไปทำความสะอาดห้องน้ำหลังจากที่เราอาบเสร็จใช่ซึ่งเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรกระจกนะมันระเบิดมันเองก็ทุกคนระวังนะคะมันเขารับคอแทนเราหรือเปล่าเอออย่าสิแสดงว่าคิดจะคิดว่าจากนี้ไปเราจะต้องแบบว่าเหมือนเขาเดี๋ยวคงต้องไปถวายแก้วไปถวายแก้วอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับกระจกล่ะเออไม่มีใครทักอะไรมาเลยก่อนนะเนี่ยนี่กำลังจะไปดูดวงเขาเนี่ยว่าเนี่ยเป็นปัญหาอะไรกระจกหรือเปล่ายังไม่มีใครทักอะไรนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะไปทำบุญกันหินนี่แหละบุญใหญ่ไงก็สะสมบุญไว้เพราะว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมาทำบุญเยอะเหมือนกันก็เลยยังโชคดีที่ยังไม่ได้เสียโฉมเป็นอะไรอ่ะอย่างตอนนี้เวลาเดินไปไหนมาไหนที่มันเดินผ่านกระจกคือเลี่ยงเลยไกลๆใช่ไหมก็คิดตลอดคือกลับไปถ่ายที่เดิมที่เป็นกองละครตรงนั้นอ่ะก็กลับไปดูกระจกบานใหม่ที่เขาเปลี่ยนแล้วก็ถ่ายรูปไปว่ากระจกมันกลับมาแล้วอันนี้เรื่องอะไรเรื่องเฮลมีคุณผีช่วยด้วยค่ะอย่างนี้คือจริงจะต้องไปเช็คดวงหรือกลัวอะไรมากขนาดนี้มากเดียที่ทำใจได้แล้วใช่รู้สึกว่ามันผ่านไปแล้วเราก็พยายามแบบทำตัวเองให้ดีก็พอ